การพูดกันในวันนี้จะพูดถึงเรื่องความเป็นหนี้และไม่เป็นหนี้โดยที่รู้สึกว่าคนยังไม่ค่อยรู้จักสิ่งนี้กันนักแล้วก็อาจจะเห็นเป็นว่ามันไม่เกี่ยวกับธรรมะก็ได้เกี่ยวกับกู้หนี้ยืมสินใช้เขาเท่านั้นไม่เกี่ยวกับธรรมะ ที่จริงความหมายนี่สำคัญมากเพราะว่าไอ้ความเป็นหนี้นั่นแหละมันก็ไม่ใช่ธรรมะ ความไม่เป็นหนี้จึงจะเป็นธรรมะคนบางคนไม่รู้จักกล่าวแม้แต่คำว่าขอบใจหรือขอบคุณเพราะมันไม่รู้สึก ถ้ามันรู้สึกมันก็จะกล่าวคำว่าขอบคุณขอบใจอย่างน้อยก็ยังเป็นการใช้หนี้ไปตามแบบตามโอกาสคนที่มีแต่รับเอารับเอาไม่มีให้เลยเนี่ยมันเป็นที่เกลียดชังของครูของคนทั้งหลายมันมีแต่รับเอารับเอามันก็คือเป็นหนี้แล้วมันไม่เคยให้เลยก็ว่าดีแต่เอาไม่มีให้นั่นคือคนเป็นหนี้แต่คนนั้นมันกล่าวรู้สึกตัวว่าเราได้เราได้เปรียบเราได้อะไรอยู่คนเดียวมันก็กลายเป็นไม่มีธรรมะก็คือไม่มีหิริและโอตัปปะนั่นเองถ้ามันมีหิริและโอตัปปะอยู่บ้างมันจะทำอย่างนั้นไม่ได้ทั้งการที่ไม่รู้จักตอบแทนคุณเขานั่นก็คือความไม่มีหิริและโอตัปปะคือ มักจะเรียกกันอย่างหนึ่งว่าเป็นคนอกตัญญูเป็นคนอกตัญญูก็คือคนที่ไม่ใช้หนี้นี่ขอให้สังเกตดูดีว่าเราเนี่ยมันเป็นหนี้กันอย่างไรเป็นหนี้กันอย่างไรมันหลีกไหวไหมที่จะไม่เป็นหนี้มันจะเป็นหนี้เรื่อยไปเรื่อยไปก็ใช้กันไปมาหรือไม่ใช้ก็แล้วแต่ มันจนกว่าจะเป็นพระอรหันต์หรือหมดตัวตนหมดอัตตาตัวตนแล้วมันจะพ้นจากความเป็นหนี้ตลอดเวลาที่มันยังมีตัวตนยังไม่เป็นพระอรหันต์มันก็ยังมีการเป็นหนี้ มันก็เป็นหนี้โดยธรรมชาติ เป็นหนี้ตามธรรมชาตินี่ก็อย่างหนึ่งแล้วก็เป็นหนี้ตามสมมติหรือบัญญัติกันตามกฎหมายตามประเพณีนี่มันก็อย่างหนึ่งมันมีอยู่สองหนี้ ไอ้หนี้ตามกฎหมายตามประเพณีนั่นมันจำเป็นต้องใช้ทำไปทำสัญญากู้สัญญายืมอะไรเขาไว้ไม่ใช้เขาก็ฟ้องร้องเขาก็ยึดทรัพย์ให้มันยุ่งมันก็ต้องใช้ มันก็รู้จักกันดีไอ้นี่ชนิดนี้ แต่นี่ที่เป็นโดยธรรมชาติเนี่ยไม่ค่อยจะรู้จักกันแล้วก็ไม่สำนึกในหน้าที่มันก็กลายเป็นคนที่ไม่มีหิริและโอตัปปะ นั้นอย่ารู้จักกันแต่เรื่องว่าเราไม่ติดหนี้ใครตามกฎหมาย ให้รู้ซะว่าเรายังเป็นหนี้หรือติดหนี้คนหรืออะไรอีกเป็นอันมากเป็นอันมากแต่ไม่ใช่ตามกฎหมายแต่ว่าตามธรรมชาติมันเป็นการไม่ใช้หนี้เป
็เรียกว่าติดหนี้ แล้วมันก็ยังมากไปกว่านั้นอีกคือว่าถ้ามันทำงานไม่คุ้มค่ามันก็เป็นหนี้เช่นที่เขาพูดกันเป็นประจำว่าทำงานไม่คุ้มค่าข้าวสุกถ้าใครทำงานไม่คุ้มค่าข้าวสุกมันก็คือเป็นหนี้นั่นเองนั่นขอให้สนใจว่าไอ้คำว่าเป็นหนี้นั่นก็คือมันทำงานไม่คุ้มค่านะฮะมากกว่าหรือสำคัญกว่าที่มันจะไปติดหนี้ใครจริงๆเดี๋ยวนี้ถ้าทำงานไม่คุ้มค่าในการที่ธรรมชาติให้มันให้เขาเกิดมาเป็นคนคนหนึ่งเขาทำงานไม่คุ้มค่าไม่เต็มตามความหมายแห่งมนุษย์อะไรเหล่านี้เป็นต้นก็เรียกว่าเป็นหนี้เป็นหนี้ใครเป็นหนี้ธรรมชาติก็ได้เป็นหนี้ความที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ธรรมชาติลงทุนให้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ทำงานไม่คุ้มค่าการที่ทำอะไรไม่คุ้มค่าอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นหนี้อย่ารู้จักกันแต่ว่าเป็นหนี้ตามกฎหมายตามประเพณีเกิดมาชาติหนึ่งทำงานไม่คุ้มค่าก็ต้องถือว่าเป็นหนี้ที่จะต้องใช้ต่อไปถ้าเชื่อการเกิดใหม่ในข้างหน้ามันก็เรียกว่าเป็นหนี้ที่ใช้กันในชาติหน้าคนโบราณ เขาพูดกันมาเป็นธรรมเนียมหรือว่าเป็นที่รู้จักกันว่าพระเนนที่ฉันอาหารไม่ปัจเจเวกไม่ปัจเจเวกยถาปัจจยังปฏิสังขาโยนี่ไม่ปัจเจเวกเนี่ย ตายไปจะต้องไปเป็นหนี้ใช้หนี้ทายกทายิกาที่ได้ใส่บาตรให้ฉันหรือถวายอาหารให้ฉันเขารับผิดชอบกันมากถึงขนาดนี้ก็หมายความไม่ทำหน้าที่ที่ถูกต้องของพระของเนรแม้แต่ฉันก็ไม่ปัจเจเวกนี่มันก็เลยเป็นหนี้อย่างนี้ก็คิดดูไอ้ความเป็นหนี้นี่มันละเอียดอ่อนลึกซึ้งแยบคายกว้างขวางภิกษุจะต้องมีอะไรที่คุ้มค่าให้ทำอะไรที่คุ้มค่าแล้วก็เกินค่าจนกระทั่งเกินเหลือที่จะกล่าวได้เหมือนกับเป็นพระอรหันต์อย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าบริโภคอย่างเจ้าหนี้ถ้าเป็นขอทานไปขอทานเข้ามาฉันมากินก็จะบริโภคอย่างลูกหนี้ถ้าว่าขอทานก็ไม่ได้ทำอะไรให้คนเหล่านั้นแต่จะพูดโดยอ้อมโดยอันนั้นมันก็ได้แต่นี่เราพูดกันตรงๆว่าถ้าภิกษุนี่มีทำอะไรให้แก่มนุษย์ในโลกนี้มากมากหรือมากกว่าไปรับอาหารอะไรมาฉันมาบริโภคก็เลยไม่เป็นหนี้เพราะเราได้ให้เข้าไปมากกว่ายิ่งเป็นพระอรหันต์แล้วก็ให้มากกว่าฮะนี่ยิ่งเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยิ่งให้มากกว่าดังนั้นจึงเกิดคำพูดขึ้นมาเป็นสองคำว่าบริโภคอย่างลูกหนี้คำหนึ่งแล้วก็บริโภคอย่างเจ้าหนี้คำหนึ่งภิกษุต้องเป็นผู้บริโภคอย่างเจ้าหนี้คือทำอะไรให้คุ้มค่าหรือเกินค่าไม่เหมือนคนขอทานคนขอทานนักพูดโอหันกล้าก็คงจะพูดว่ามาขอทานเพื่อเขาได้บุญอย่างไรก็เป็นการให้ได้เหมือนกันเราจะแก้ตัวกันอย่างนั้นมันก็ได้เหมือนกันมันก็ข้างๆคู่ๆไปตามเรื่องให้สัตว์เดรัจฉานมันก็ไปในรูปนั้นได้บุญได้ลดความเห็นแก่ตัวแต่ถวายแก่บรรพชิต
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ของบรรพชิตสมบูรณ์นี่มันไม่ได้สร้างนี่เพราะบรรพชิตที่ทำหน้าที่สมบูรณ์นั่นเป็นเจ้านี่ข้อนี้มันก็ต้องดูกันหน่อยว่าบรรพชิตนั่นมีหน้าที่อะไรมันจะพูดได้มากมายถ้าว่าเป็นภิกษุในพุทธศาสนาก็มีหน้าที่สืบอายุพระศาสนาถ้าเป็นพระชิตในอย่างอื่นก็ว่ามีการปฏิบัติให้ดูดับทุกข์ให้เห็นเป็นเครื่องอุ่นใจเพื่อสั่งสอนให้รู้เรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องที่ควรจะรู้ แต่เขาถือกันมากกว่านั้นถือว่าแม้จะเพียงเป็นอยู่ให้ดูในโลกนี้มีผู้ที่ไม่มีความทุกข์เป็นอยู่ให้ดูนี่ก็เรียกว่าคุ้มค่าแล้วเพียงจะได้เห็นสมณะผู้สงบไม่มีความทุกข์ก็นับว่าได้ประโยชน์มหาศาลถ้าไม่จิตใจสงบเยือกเย็นแล้วก็อยากจะเป็นไปตามนั่นด้วยนั่นถ้าว่าเป็นบรรพชิตเป็นสมณะที่แท้จริงมันก็มีการกระทำที่คุ้มค่าอยู่ในตัวแต่ถ้าว่าไม่ทำหน้าที่ที่แท้จริงที่ถูกต้องมันก็ไม่คุ้มค่ามันก็เป็นลูกหนี้นั่นอย่าได้คิดหวัดหวัดไม่ว่าเราบวชแล้วก็แล้วแล้วก็แล้วกันก็มีหน้าที่จะบิณฑบาตชั้นหรือเขาว่ากันอย่างนั้นนี่ก็ไม่ถูกนักเพราะว่ามันไม่ได้เป็นบรรพชิตนั่นเองมันไม่ได้เป็นสมณะนั่นเองแม้จะบวชแล้วมันก็ไม่เป็นบรรพชิตไม่เป็นสมณะถ้าอย่างนี้มันก็ไม่ใช่เจ้านี่ เราไม่ได้ทำหน้าที่ถูกต้องของบรรพชิตของสมณะนั่นแหละจึงจะมีความเป็นเจ้านี่เกิดขึ้นจึงต้องทำหน้าที่บวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงสั่งสอนจริง ไปตลอดเวลาเรียกว่าจะเป็นผู้บริโภคอย่างเจ้านี่ขึ้นมาภิกษุต้องไม่มีคำว่าเป็นนี่ ถ้ายังเป็นหนี้มันก็ใช้ไม่ได้แหละมันไม่ใช่ภิกษุมันยังมีอะไรที่ผูกพันอยู่ในโลกมันต้องไม่มีหนี้ จะเป็นหนี้ทางไหนก็ตามคือจะไม่มีหนี้โดยประการทั้งปวงหนี้กู้หนี้ยืมนี่ก็ไม่มีแล้วหนี้ที่ทำงานไม่คุ้มค่าก็ไม่มีเหมือนกันขอให้เราสนใจกันให้ดีๆเรื่องความเป็นหนี้หรือความไม่เป็นหนี้ถ้ามีความเป็นหนี้มันก็ไม่ใช่ผู้หลุดพ้นไม่ใช่ผู้สมณะที่หลุดพ้นเพราะมันยังเป็นหนี้ที่ผูกพันอยู่แม้แต่ความเป็นคฤหัสถ์ก็ถือกันว่าความเป็นหนี้เนี่ยเป็นทุกข์อินาทานังทุกขังโลกเกความเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกนี้แล้ว ก็เป็นจริงอย่างนั้นน่ะตามที่เขาถือปฏิบัติกันอยู่ถ้าเป็นหนี้มันก็ร้อนใจมันก็นอนหลับยากนั้นไม่สร้างหนี้ไม่ก่อหนี้นั่นแหละเป็นการดีแต่ที่ไปยืมเข้ามาทำการงานลงทุนมีกำไรอย่างนี้ไม่เป็นไรมันไม่ใช่เรื่องร้อนใจแต่มันก็มีบ้างที่เป็นห่วงวิตกกังวลสู้ไม่เป็นหนี้ไม่ได้ เกียรติของความไม่เป็นหนี้สูงมากสูงมากที่ว่าอยู่เนื้อข้อผูกพันแต่แล้วเดี๋ยวก็จะต้องพูดกันถึงเรื่องไอ้ความเป็นหนี้ชนิดที่มันยากที่จะเปลื้อง
คือความเป็นหนี้โดยธรรมชาติ เรารับผิดชอบในการที่ได้เกิดมาแล้วมันก็พูดได้ว่าพอเกิดมาลืมตาขึ้นมาในโลกมันก็เป็นหนี้แล้วเสร็จแล้วเป็นหนี้แล้วคิดดูเองก็มองเห็นได้ง่ายพอเกิดออกมาก็เป็นหนี้บุญคุณบิดามารดาผู้ให้เกิดมาใช่ไหม แล้วก็ยังเป็นหนี้อะไรอีกหลายหลายอย่างที่เขาทำไว้ดีทำไว้ถูกต้องเราก็เกิดมาก็ได้อาศัยเนี่ยไอ้ความรู้หยุกยา การบำบัดโรคภัยไข้เจ็บอันนี้พอเกิดมาเราก็ได้ใช้ได้กินได้ใช้นะก็เป็นหนี้บุคคลผู้ได้คิดค้นสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาใส่ไว้ในโลกพอทารกเกิดมาจากท้องมารดาก็ได้ใช้ได้กินได้ใช้ก็เป็นหนี้ไปแล้วก็เป็นหนี้บุญคุณของบิดามารดาไปแล้วแล้วมันก็ได้รับการคุ้มครองดูแลรักษาเรื่อยมาเรื่อยมาฉันว่าประเทศชาติมีระบบการปกครองดีมีกฎหมายดีมีการทำหน้าที่ดีมีความปลอดภัยเราก็อยู่อย่างปลอดภัยถ้ามันไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็มีคนมาฆ่าตายเมื่อไหร่ก็ได้จะมีคนมาบุกรุกจะมีคนมาเหยียบย่ำมาปล้นมาชิงมาอะไรไปเสียก็ได้นี่ก็เรียกว่ามันก็เป็นหนี้โดยไม่รู้ตัวถ้าบางคนก็ไม่อาจจะรู้หรือไม่คิดไม่ยอมรับรู้ก็มันก็มีไปทำแบบอันธพาลเราควรจะระลึกถึงข้อที่ว่ามันอยู่คนเดียวไม่ได้ในโลกนี้มันจะต้องอาศัยซึ่งกันและกันใครลองคิดอยู่คนเดียวดูลองคิดอยู่คนเดียวในโลกนี้จะอยู่ได้ไหมมันจะอยู่ได้อย่างไรอยู่ในโลกนี้คนเดียวให้เขาแม้ว่าเขาจะให้ยกโลกทั้งโลกนี้ให้เราเป็นเจ้าของครองคนเดียวมันก็อยู่ไม่ได้นั่นแหละนี่เรียกว่ามันต้องสัมพันธ์กันก็ทุกอย่างเราจะรู้จากบุญคุณของสิ่งต่างๆที่เราได้อาศัยคำว่าอาศัยเนี่ยก็ได้อาศัยกินได้อาศัยใช้สอยได้อาศัยร่มเงาได้อาศัยเพื่อความปลอดภัยความสะดวกสบายคนโบราณเขาจึงมีการสั่งสอนอบรมให้รู้บุญคุณไปซะหมดแล้วก็จะได้ไม่ทำผิดต่อสิ่งเหล่านั้นผมเนี่ยเกิดมาในครอบครัวที่แม่สอนให้รู้จักบุญคุณของน้ำของไม้ฟืนคือว่าไม่ใช้ให้มันเปลืองไอ้น้ำก็ดีไม้ฟืนก็ดีอะไรก็ดีที่มันใช้แล้วมันเปลืองต้องรู้จักบุญคุณของมันไม่ใช้ให้เปลืองรักษาทนุถนอมเอาไว้ล้างเท้าด้วยน้ำมากเกินไปก็ไม่ได้ก็ถูกต่อว่าหรือใช้ไม้ฟืนโดยไม่ประหยัดนะก็ถูกต่อว่าเขาถือกันมาแต่โบราณนานกาลรู้จักคุณค่าของสิ่งต่างๆที่เราได้อาศัยใช้สอนนั่นจึงสอนให้ถือว่ามีบุญคุณมีคุณค่าไปเสียทั้งหมดพระจันทร์พระอาทิตย์พระโพธิสัตว์พระอะไรต่างๆสารพัดอย่างจำไม่ไหวแล้ว
มันจะเป็นเรื่องของไสยศาสตร์ก็จริงแต่ว่ามันก็ทำให้คนกตัญญูให้คนระมัดระวังให้คนไม่สะเพร่าให้คนที่มีความคิดนึกสุขุมรอบคอบละเอียดละออจึงถูกสอนให้ยกมือไหว้เสียทุกอย่างก็ว่าได้ว่ามันมีบุญคุณแม่น้ำลำธารห้วยน้องคลองบึงบ้างถนนหนทางอะไรมันก็มีบุญคุณไปหมดนี่คุณลองคิดดูทีว่าถ้ามันอยู่กันอย่างนี้มันจะเป็นอย่างไรคือยอมรับสภาพเป็นหนี้โดยหน้าชื่นตาบานไม่บิดพลิ้วเราเกิดมาได้เดินบนถนนหนทางได้ใช้คูใช้คลองใช้แล้วก็ยอมรับว่าเป็นหนี้บุญคุณป่าไม้ให้ร่มเงายิ่งคิดไปมันก็ยิ่งมองเห็นความผูกพันเหล่านี้ว่ามันจะต้องยอมรับรู้เราก็จะต้องตอบแทนจะต้องตอบแทนจะต้องช่วยรักษาทรัพย์สมบัติของธรรมชาติท่านอย่าหาว่าคนโบราณโง่นะไอ้คุกไอ้เราจะโง่เองก็ไม่รู้นะ ในคำตรวจน้ำอิมินาปุญญกรรมเมนะอุปชายาคุณุตราจันทิมาราชาอะไรก็ตาม ถือว่าพระอาทิตย์พระจันทร์อะไรเหล่านี้ก็มีบุญคุณทั้งนั้น ไอ้คนสมัยใหม่อาจจะหาว่าคนโบราณโง่ว่าคนสมัยใหม่มันโง่เองมันไม่รู้มันมีบุญคุณจริงนี่แล้วก็ยังสอนให้เรารู้จักบุญคุณนึกถึงหรือลึกนึกถึงแล้วก็ตอบแทนคุณน่าจะว่าโง่ยังไงจะว่างมงายยังไง นี่เดี๋ยวนี้คิดดูดีมันไม่มีอะไรที่ว่าจะไม่มีคุณมันมีคุณมีค่าไปเสียทั้งนั้น แล้วเราก็ได้อาศัยกันแม่พระธรณีแผ่นดินแม่น้ำคงคาแม่ไอ้พระพายพระลมพระอากาศพระอะไรก็พระฝนพระฟ้าเนี่ย มันก็ควรจะรับรู้ที่ตอบแทนได้ก็ตอบแทน แต่มันก็ตอบแทนได้ด้วยการที่รับรู้นั่นแหละรับรู้บุญคุณ จะกล่าวคำว่าขอบคุณขอบคุณขอบใจขอบใจสักทีหนึ่งก็ดีขอให้สนใจว่ามันมีบุญคุณแก่กันแม้ว่าในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์เท่านั้นแหละ เพียงแต่เป็นเพื่อนมนุษย์มันก็มีบุญคุณซะแล้วมันอยู่ในโลกนี้ร่วมโลกกันช่วยให้เราอยู่ในโลกกันได้โดยสะดวกคือมีเพื่อนอยู่ถ้าไม่มีเพื่อนอยู่ก็อยู่ไม่ได้ที่ก็ควรจะลึกนึกลงไปถึงสัตว์เดรัจฉานเป็นวัวควายช้างม้าอะไรก็ตามได้อาศัยมันสำเร็จประโยชน์ในการเลี้ยงชีวิตอยู่ แม้ที่สุดแต่ว่าสุนัขมันก็ให้ประโยชน์คุ้มครองไปตามแบบของสุนัขแมวก็มีบุญคุณคุ้มครองหนูที่คุณอยู่ได้สบายแต่ละกุฏิแต่ละกุฏินั่นแมวมันช่วยคุ้มครองหนูไม่ฉะนั้นหนูจะมากวนยิ่งกว่ากวนเพราะมันมีมากมันเคยมีครั้งหนึ่งมันขาดแมวหนูมากัดผมที่เท้านี่นอนหลับดูเลยมันมากถึงขนาดนี้แล้วมันจะไม่รู้บุญคุณของแมวยังไงแม้แต่ไก่มันก็ยังขันให้มีประโยชน์บางทีมันช่วยกำจัดในสิ่งสกปรกหรือสิ่งที่เป็นอันตรายก่อนนี่ปลวกกัดเดินไม่ค่อยจะได้อะกลางคืนอย่างนี้แล้วก็เดินไปไหนก็โดนปลวกกัดแต่พอมีไก่มีอะไรมันก็หายไปเพราะมันมีคุณค่ามีประโยชน์มีอะไรกันไปเสียทุกสิ่งทุกอย่าง
ซึ่งเราควรจะรับรู้การเป็นหนี้โดยธรรมชาติมีขอบเขตกว้างขวางถึงอย่างนี้ควรจะรู้สึกรู้จักรู้ขอบคุณรู้ตอบแทนเรียกว่าช่วยกันไปช่วยกันมาทุกอย่างทุกประการที่จะช่วยได้ที่จะช่วยได้ถ้าคิดอย่างนี้แล้วนะมันด่าใครไม่ได้หรอกคนปากจัดที่มันด่าใครทั้งที่เป็นพระเป็นเนนเป็นชีเป็นบานาสงมันก็ยังด่าคนนะเนี่ยเพราะว่ามันไม่รู้ในความที่ว่ามนุษย์เนี่ยมันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันถ้ามันคิดว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันมันด่าใครไม่ลงหรอกขอให้รับรู้ไว้ด้วยว่ามันจะได้ไม่เป็นหนี้ไปด่าเขาคำถึงมันเป็นหนี้จนตายเพราะว่ามันก็ดูถูกดูหมิ่นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายมันก็เป็นหนี้สุมกะลาหัวมันไปจนตายจนกี่ชาติก็ไม่รู้มันขอให้ได้ระมัดระวังไอ้ความไม่เป็นหนี้อย่าได้เป็นหนี้ทั้งโดยธรรมชาติก็ดีโดยสมมติบัญญัติก็ดีระวังไอ้ความเป็นหนี้โดยธรรมชาตินั่นแหละให้มากถ้ามันมากแล้วเกินมันมากเหลือประมาณ ไปกู้หนี้ยืมสินทำสัญญากู้ผูกพันกันว่านี่มันมีนิดเดียวมีน้อยมากเมื่อไปเทียบกันกับการที่เราเป็นหนี้ตามธรรมชาติแล้วมันมากมายมหาศาลนี่ เลี้ยวไปทางไหนที่จะไม่พบเจ้าหนี้ลองเลี้ยวไปทางไหนดูดิเลี้ยวไปบนฟ้าเลี้ยวไปลงดินเลี้ยวไปรอบข้างรอบตัวมันมีแต่สิ่งที่เป็นเจ้าหนี้นะเพราะว่าเราได้รับประโยชน์จากมันก็ต้องถือว่ามันเป็นเจ้าหนี้แม้แต่ส้วมนั่นแหละก็ไปได้ใช้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งก็เป็นหนี้มันแหละมันก็ควรจะรู้จักขอบคุณหรือตอบแทนหรือรักษาหรือดูแลไม่ควรอากตัญญูมันก็ปล่อยให้ส้วมสกปรกแล้วก็มันมาแต่ที่อื่นด้วยซ้ำที่มันไม่ได้อยู่ที่นี่มันมาทำส้วมสกปรกมันเป็นสัตว์อกตัญญูมันไม่รู้จักคุณของส้วมไม่รู้จักคุณ ของวัดที่สร้างไว้ให้มันใช้คุณนึกอย่างไรกับคนเหล่านี้นั่นแหละคือความเป็นหนี้หรือมันเป็นคนที่เป็นหนี้โดยไม่รู้สึกอะไรเอาเสียเลย